เราไปพูดคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานะฉันท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพณิชย์จำกัดอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิ๊บคุณแสบครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมครับสวัสดีวาเลนไทน์นะครับผมสวัสดีค่ะเอาวาเลนไทน์ด้วยวันนี้อยู่ไหนฮะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมฮะครับครับมาลามาพักผ่อนต่างจังหวัดนิดนึงครับผมอยู่อยุธยาครับผมครับอากาศดีพอสมควรครับผมครับอ๋อครับผมอ่ะนะฮะก็ท่ามกลางวันวาเลนไทน์สีแดงเยอะนะฮะตลาดหุ้นก็สีแดงตอนนี้กลับมาสีแดงกันเต็มไปหมดเลยนะครับทั่วโลกนะครับสหรัฐอเมริกาก็สีแดงนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เราจับจุดครับดร.ครับนั่นก็คือว่าเราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งทะยานขึ้นมาเลยนะฮะ 7.5% แล้วรู้สึกว่าเฟดก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาเตรียมที่จะประชุมแล้วนะครับเตรียมที่จะประชุมวันจันทร์นี้เลยนะฮะเพื่อที่จะแบบว่าสรุปอะไรสักอย่างนึงตลาดก็เริ่มกลัวแล้วต่างประเทศเริ่มกังวลแล้วนะฮะยังมีเรื่องของรัสเซียยูเครนอีกนะฮะที่เป็นตัวที่ส่งเสริมให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นมาบอนด์ยิลด์ก็พุ่งไปเราเห็นแตะ2ครับแต่เช้าวันนี้เนี่ยผมเห็นมันต่ำกว่า2อ่ะนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือมันพุ่งขึ้นมาแล้วอ่ะอยากให้ดร.ช่วยอธิบายภาพทั้งหมดนี้หน่อยว่ามันเราควรจะกลัวมั้ยหรือมันจะยังไงฮะครับก็ก่อนอื่นขอบคุณนะครับคุณแสบคุณจิมที่เชิญมาคุยพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราคุยกันครั้งสุดท้ายก็วันสิ้นปีเลยเนาะใช่ใช่ฮะวันที่30อะไรต่างๆก่อนที่จะมีการขึ้นปีใหม่นะครับผมภาพตอนนั้นเนี่ยก็ความรุนแรงก็ยังไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะครับผมภาพที่เรามองตอนนั้นก็คือเป็นภาพของเศรษฐกิจ normalization ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยความเสี่ยงมันก็มีมากขึ้นนะฮะก็เป็นอยู่ในกรณีเสี่ยงของเราก็คือในเรื่องของความที่ตัวเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่พุ่งสูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็ตัวเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเริ่มมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ต่างๆก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายรวมไปถึงนโยบายการเงินโดยภาพรวมที่มีแนวโน้มที่จะมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตมองภาพในช่วงนี้อย่างนี้ก่อนนะครับผมว่าตัวภาพเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆมันดูมีสับสนกันนิดนึงนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในอย่างล่าสุดเนี่ยในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็คือตัวเรื่องของnon farm payroll นะฮะหรือว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยจริงๆก็มีการปรับตัวดีขึ้นกว่าที่หลายฝ่ายมองนะครับผมก็ 400,000 กว่าตำแหน่งเนาะ 400,000-700,000 ตำแหน่งมันก็มีการปรับตัว2เดือนก่อนหน้าได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งกว่า 700,000 ตำแหน่งนะครับผมซึ่งภาพอย่างนี้เนี่ยมันโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันน่าจะมองภาพในเรื่องของการที่เศรษฐกิจมันร้อนแรงนโยบายการควรจะเป็นตัวแรงขึ้นด้วยใช่ไหมถ้ามาประสานกับในเรื่องของตัวทิศทางนโยบายการเงินนะครับผมรวมไปถึงทิศทางของเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก 7.5% อย่างที่คุณแสบได้เรียนไปนะครับผมก็น่าจะเป็นภาพนั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นน่าสนใจก็คือว่าตัวเรื่องของการจ้างงานเนี่ยถ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงว่าที่น่าสนใจคือ weekly earning by sector นะครับผมมีแนวโน้มที่มีการปรับตัวที่จะลดลงนะครับผมซึ่งพอภาพมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยในเรื่องของใช่ครับภาพที่ลดลงเนี่ยฉะนั้นในภาพเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าในเรื่องของการที่ตัวนโยบายการเงินเนี่ยจริงๆมันสามารถจะผ่อนคลายได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเหมือนกับมีเรื่องของค่าจ้างที่เริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับผมก็คือค่าจ้างเนี่ยเข้ามาลดลงใช่อัตราการเติบโตเนี่ยมีการทิศทางที่ลดลงนิดนึงนะครับผมก็นะฮะก็ภาพด้วยภาพอย่างนี้เนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมีกำลังแรงงานที่เข้ามามากขึ้นนะครับผมพอกำลังแรงงานที่เข้ามามากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเรื่องของอัตราการตัวการที่นายจ้างจะมีการขึ้นค่าจ้างเนี่ยอาจจะเริ่มลดลงได้บ้างนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็น point ที่น่าสนใจประการนึงเลยนะครับผมแต่ว่า point หลักคือไม่ตัวดอกเบี้ยตัวเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยหลักๆสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็มาจากในเรื่องของพลังงานที่มีการเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของ commodity เรื่องของอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนความเสี่ยงในเรื่องของตัวยูเครนกับรัสเซียก็มีส่วนด้วยนะครับผมแต่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยยังมีการความคาดหวังเงินเฟ้อที่ยังมีการมากขึ้นอยู่นะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของการที่ตัวการเซอร์เวย์ของทางตัว U of Michigan นะครับผมก็ไปเซอร์เวย์มาก็พบว่าตัวเรื่องของการคนที่คาดหวังว่าเงินเฟ้อในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับประมาณ 5% เนี่ยนะครับผมก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็
พอภาพมันเป็นเช่นนั้นนะครับผมก็เลยทำให้ในเรื่องของการที่ทิศทางนโยบายการเงินมีการตึงตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็จะเห็นทิศทางว่าในเรื่องของตัว10ปีผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนะครับผมมีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็คือถึงขึ้นถึง 2% นะครับผมแล้วก็มีการปรับเริ่มปรับลดลงบ้างในช่วงเมื่อคืนนี้นะฮะก็กลับมาอยู่ที่ประมาณ 1.92% นะครับผมก็แต่ถือว่ายังค่อนข้างสูงอยู่ภาพที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยผมสรุปว่ายังไงผมสรุปภาพอย่างนี้ครับผมว่าในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบางส่วนที่มีทิศทางที่จะลงได้ทิศทางที่จะลงได้นี่คือเกิดจากราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการปรับลดลงได้บ้างนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่แต่โภคภัณฑ์สำคัญอย่างน้ำมันเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่า wall premium อันนี้ปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่เราเคยคุยกันเรื่องของตัวความคาดหวังเงินเฟ้อที่วัดจากค่าเช่าค่าจ้างเนี่ยจริงๆทิศทางต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการลดลงได้ด้วยระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมตัวค่าเช่าเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงอ่อนมันบ้างแล้วตามราคาบ้านที่ลดลงค่าจ้างเนี่ยเริ่มมีการปรับลดลงอย่างตัว average rate ตัวภาพในขวามือบนที่ได้เรียนแต่ด้วยความที่ตลาดเนี่ยกังวลเหลือเกินว่านโยบายว่าเงินเฟ้อยังขึ้นและยังขึ้นต่อเนื่องนะครับผมอย่างเฉพาะโดยเฉพาะที่เป็นเยนเนี่ยมันเลยทำให้ house ต่างๆเนี่ยมีการปรับในเรื่องของการคาดการณ์ทิศทางในเรื่องของตัวนโยบายการเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมถ้าดูในสไลด์ที่2เนี่ยจะดูในเรื่องของจะเห็นภาพนะฮะในสไลด์ที่2นะครับผมก็จะเห็นภาพว่า Goldman Sachs เนี่ยนะครับผมมีการปรับเรื่องของประมาณการในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมถึง7ครั้งแล้วสิ้นปีนี้เนี่ยจะไปอยู่ที่ 2% นะครับผมถือว่าค่อนข้างแรงมากเลยท่ามกลางในเรื่องของเงินเฟ้อที่ขึ้นประมาณ 7.5% อย่างที่ทางคุณแสบได้เรียนไปนะครับผมพอภาพมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมมันก็เลยทำให้ในเรื่องของบอนด์ยิลด์ต่างๆเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณชะลอลงถ้าผมเอาภาพอีกภาพนึงก็คือในเรื่องของตัว PMI ต่างๆมาจะเห็นภาพว่า PMI ต่างๆมาเนี่ยพูดเรียนสรุปเลยคือทิศทางลดลงภาพ2ภาพที่มันขัดกันคืออะไรมันคือว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเริ่มชะลอตัวลงในขณะที่เงินเฟ้ออย่างน้อยในเชิงความคาดหวังยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เฟดจะต้องการก็คือจะต้องมีการปรับในเรื่องของสมดุลมากขึ้นนะครับผมจะต้องมีการปรับในเรื่องของนโยบายการเงินโดยการที่ดึงดอกเบี้ยหรือว่าดึงในเรื่องของนโยบายการเงินให้มันตึงตัวขึ้นนะครับผมซึ่งเมื่อภาพมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าผมก็เลยคาดการณ์ว่าทิศทางในเรื่องของบอนด์ยิลด์รวมไปถึงเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยจะต้องเป็นขาขึ้นนะครับผมจริงๆโดยสรุปเนี่ยดูในสไลด์ที่3เลยก็ว่าได้นะครับผมครับในสไลด์นี้เนี่ยนะฮะเอาเป็นสไลด์นี้สไลด์หลักเลยแล้วกันจะเห็นภาพว่าตามที่ทิศทางที่ผมคาดเนี่ยก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆอย่าง CPI เนี่ยมันมีทิศทางที่จะชะลอลงในระยะต่อไปแล้วนะจาก 8% มาเป็น 6% มาเป็น 3% มาเป็น 2% นะครับผมก็คือมีทิศทางที่จะเริ่มชะลอลงในระยะต่อไปนะครับผมนะแต่ว่าสิ่งที่เฟดจะต้องทำก็คือในช่วงนี้เนี่ย inflation expectation หรือความคาดหวังเงินเฟ้อมันยังอยู่เมื่อความคาดหวังเงินเฟ้อยังอยู่เนี่ยนะครับผมตัวเรื่องของการขึ้นในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับผมก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมปีเดือนมาร์ชเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับผม0.5 เลยนะฮะก็คือ50 basis point นะครับผมขึ้น50บิปนะครับขึ้น50ตังค์นะครับผมแล้วก็เดือนเมย์นะครับผมการประชุมเดือนพฤษภาก็จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดือนเรื่องของมิถุนาก็ขึ้นอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นตัวตอนครึ่งปีแรกเนี่ยจะถึง 1%นะครับผมเดิมทีนี่เคยมองว่าอาจจะเป็นประมาณ 1% ในประมาณปลายปีในกลายมาเป็นกลางปีก็ขึ้นแล้วนะแล้วก็พอ Q3 ก็อาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆปีนี้เนี่ยอาจจะขึ้น5ครั้งในอันนี้คือสมมติฐานตลาดที่แบบกลางๆแล้วนะนะครับผมซึ่งผมก็เอามาใช้เป็นมุมมองของผมแล้วในขณะเดียวกันการทำ QT หรือว่าการถอนสภาพคล่องเนี่ยก็จะมีการถอนที่เริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปนะครับผมเพราะว่าถ้าไปดูในเรื่องของรายงานการประชุมของเฟดในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานะครับผมก็คือประชุมในเดือนธันวาแล้วก็แถลงตอนเดือนมกราเนี่ยสิ่งที่เห็นคือเขาบอกว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวโดยไม่ทำ QT ไม่ได้เพราะว่าเส้นผลตอบแทนมันจะแบนเกินไปเพราะว่าตัวสั้นมันจะขึ้นมาเร็วใช่ไหมในขณะที่ตัวยาวมันคงอยู่นะมันจะทำให้ yield curve flat พอ yield curve flat ลงถึงแบนลงถึงอากาศอาจเกิด inverted yield curve ได้เนี่ยก็คือตัวสั้นสูงกว่าตัวยาวเนี่ย
มันเป็นสัญญาณของ recession รวมมันเป็นมันรวมถึงมันทำให้สถาบันการเงินเนี่ยต้องมีการระดมในเรื่องของต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันสูงกว่าเรื่องของดอกเบี้ยที่ได้จากรายรับนะฮะเพราะว่ารายรับนี่ดอกเบี้ยยาวใช่ไหมฮะรายจ่ายนี่ดอกเบี้ยสั้นเงินฝากเงินอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อภาพมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้สถาบันการเงินต้องไปกู้หรือไปลงทุนในอะไรที่มันมีความเสี่ยงมากขึ้นพอมันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นก็มีเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตได้เรื่องภาพต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็เลยทำให้ในเรื่องของการที่ตัวทิศทางดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับผมรวมถึงเรื่องของการทำตัวการทำ QT เนี่ยจะต้องมีการทำที่มากขึ้นนะครับผมการทำ QT ที่มากขึ้นเนี่ยนะครับผมก็เป็นไปได้ว่าผมก็เลยมองว่าตัวผลตอบแทนพันธบัตร2ปีนะครับผมผลตอบแทนพันธบัตร2ปีเนี่ยจะค่อยๆวิ่งขึ้นจากปัจจุบันที่ประมาณ 1.5 1.6 ใช่วิ่งเป็น 1.75ขึ้นเป็น 1.88 แล้วก็ขึ้นไปเป็น2ในระยะต่อไปนะครับผมในขณะที่10ปีนะครับผมก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะขึ้นด้วยอัตราที่น้อยกว่าด้วยการทำ QT นะครับผมก็จะเห็นภาพนะครับผมว่าตัวใช่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกังวลที่เป็นสิ่งที่ตัวเรื่องของทางคุณแสบได้ถามมาตอนต้นก็คือว่าแล้วภาพอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมกังวลคือมันจะเกิดวิกฤตขึ้นในปีหน้ากลางปีครึ่งปีหลังนะครับผมเพราะว่าหลักๆคือถ้าเผื่อเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเนี่ยซึ่งเรามองว่ามันเป็นต้นทุนทางการเงินของธุรกิจเนี่ยมันสูงกว่านะครับผมมันสูงกว่าตัวเรื่องของตัวภาพของเศรษฐกิจที่วัดจาก GDP นะครับผมจะเห็นว่าในไตรมาส3เนี่ยตัว10ปีเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ที่ 2.6 นั่นแปลว่าธุรกิจโดยภาพรวมเนี่ยต้องจ่ายเงินเรื่องของต้นทุนทางการเงินเนี่ย 2.6% หรือมากกว่านะครับผมถ้าเผื่อขึ้นอยู่กับamount of debt หรือว่ามูลหนี้ที่ตัวเองระดมมีอยู่นะครับผมต้องมีการจ่าย 2.6% แต่ว่ารายได้มีการเพิ่มขึ้นแค่ 2.2 แปลว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการเงินฉะนั้นบริษัทไหนที่มีต้นทุนทางการเงินเยอะก็จะเจ๊งนะครับผมก็จะมีการขาดทุนล้มละลายไปซึ่งเมื่อภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นได้นะครับผมอย่างเช่นไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ก็เป็นไปได้นะครับผมคือไทมิ่งนี่ไม่แน่นอนแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าดอกเบี้ยนโยบายยังมีการปรับขึ้นอย่างนี้อยู่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่จะชะลอลงปีนี้โตที่ประมาณ 4% ปีหน้าโตที่ 2.2% และปีต่อไปโตที่ 1.8% เนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยในระยะต่อไปเนี่ยในเรื่องของตัว recession จะมีในปี2023ครับผมครับโอ้ยอย่างนี้เฟดก็น่าจะรู้ไหมฮะรู้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปรับเนี่ยเราจะเห็นอัตราเร่งตอนนี้ถูกไหมแต่ว่าท้ายเฟดเขาก็ต้องคำนึงเรื่องพวกนี้ด้วยไหมฮะดร.ฮะใช่ครับก็ต้องคำนึงด้วยคราวนี้เนี่ยเฟดนี่ตอนนี้ตกอยู่ในฮอตซีทหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับผมเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยต่อให้ตอนนี้มันสูงเป็นประวัติการเฮดไลน์มันสูงเป็นประวัติการ 7.5 ใช่ไหมแต่ในภาพจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปดูไส้ในเนี่ยจริงๆอาจจะยังไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่น่ากังวลคือ inflation expectation หรือว่าเวลาไปเซอร์เวย์คนแล้วคนคิดว่าเงินเฟ้อในช่วงใกล้ๆเนี่ยจะขึ้นประมาณ 4% 5% อยู่เมื่อคนคิดอย่างนั้นเนี่ยแล้วข้าวของมันรู้สึกว่าแพงอย่างนั้นเนี่ยบริษัทต่างๆก็จะมีการที่จะขึ้นราคาสินค้ามากขึ้นนะฮะเขาไปเซอร์เวย์บริษัทที่ทำไอตัวบานาน่าโบ๊ทไอตัวครีมซันสกรีนนะฮะผลปรากฏว่าคือว่าบริษัทบอกว่าตอนนี้เรื่องปัญหาซัพพลายเชนการผลิตต่างๆวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยคลี่คลายลงในระดับหนึ่งแล้วแต่เขายังจำเป็นจะต้องขึ้นดอกขึ้นราคาสินค้าเขาขึ้นเพราะว่าคู่แข่งเขาขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองต้นทุนเขาขึ้นมาก่อนหน้าต่อให้ต้นทุนตอนนี้เขาไม่ได้ขึ้นอีกแล้วนะฮะคือขึ้นมาแล้วระดับนึงแล้วคงแล้วล่ะไม่ว่าจะค่าแรงค่าอะไรก็แล้วแต่รวมถึงค่าวัตถุดิบเนี่ยแต่มันขึ้นมาแล้วฉะนั้นเขาต้องปรับราคาขึ้นถ้าทุกคนเห็นนี้ปรับราคาขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อมันเป็นนอกจากปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วมันเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาด้วยมันก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเฟดจะต้องคุมตรงนี้ให้อยู่ด้วยการที่จะขึ้นดอกเบี้ยแรงและส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแรงถ้าเงินเฟ้อมันไม่ลงอย่างที่ผมคาดตัวข้างบนนะฮะ8มาเป็น6มาเป็น3เนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคาดนะมันยัง8แล้วเป็น6แล้วเป็น5เป็น6เป็น5เป็น6อะไรต่างๆอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเฟดคงต้องดึงนโยบายการเงินแรงขึ้นและพอดึงนโยบายการเงินแรงขึ้นเศรษฐกิจก็มีสิทธิ์ที่จะล้มได้แรงขึ้นเช่นกันนะครับผม 90% ของการที่เกิด recession นะครับผมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากการที่เฟดขึ้นนโยบายการเงินแรงเกินไปแล้วก็ในที่สุดก็ทำให้เกิดในเรื่องของต้นทุนการเงินเพิ่มมากขึ้นบริษัททนไม่ได้แล้วก็เกิด recession นะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความเสี่ยงและเมื่อ
ในระยะต่อไปผมเชื่อว่าคนจะเริ่มเห็นหันมามองอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเมื่อมองภาพอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยคนก็จะมีความกังวลมากขึ้นตลาดก็จะเริ่มผันผวนมากขึ้นนะครับผมฉะนั้นมันมี2ทางมันมี2ทางคือว่าถ้าเผื่อการที่เฟดส่งสัญญาณฮอคอย่างที่คุณแสบพูดไปอย่างเงี้ยต่อเนื่องแล้วให้คนกลัวแล้วว่าให้ตอบเฟดเอาจริงไว้เงินเฟ้อคงไม่ขึ้นนะถ้าเงินเฟ้อคงไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รีบขึ้นราคาสินค้าส่วนผู้บริโภคก็ไม่เร่งไปซื้อสินค้ามากักตุนไว้เนี่ยเงินเฟ้อก็ไม่ขึ้นถ้าเงินเฟ้อก็ไม่ขึ้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นในระยะต่อไปได้เห็นภาพใช่ไหมฮะแต่ถ้าเผื่อคนยังคาดว่าเงินเฟ้อยังจะขึ้นต่อไปในอนาคตทางเดียวก็คือว่าจะต้องวิ่งต้องอะไรอะเฟดก็ต้องทำทางเดียวก็คือว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงรวมถึงทำ QT เร็วและแรงแล้วก็นำไปสู่ความเสี่ยงที่ผมเรียนไปครับผมครับโอ้ยอ้าวนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็อีกประมาณสักปีนึงแต่คนก็ต้องดูอัตราผลตอบแทนในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยนะฮะว่ามันจะเกิดความกังวลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะ10ปีถ้าเกิดว่า10ปีวิ่งขึ้นไปเยอะนะครับ2ปีลิ่งเร่งตามมาอ่ะเดี๋ยวสนุกแน่นะฮะทีนี้เนี่ยไปดูต่อนะครับว่าแล้วอันนี้คือกราฟอะไรฮะอันนี้คือจริงๆเป็นตัวที่ผมเสริมขึ้นนะครับผมก็คือว่าในการที่ผมคาดในตารางที่แล้วเนี่ยผมก็มีการรันโมเดลในระดับนึงผมก็จะให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับผมพอให้เป็นท่านคุณแสบคุณจิมแล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมเนี่ยมองเป็นภาพให้เห็นเป็นคร่าวๆแล้วกันว่ามันจะเป็นแนวนี้ก็คือว่าถ้ามีการทำ QT คือผมอ่ะกังวลเนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยสักทีเดียวแต่ผมกังวลเรื่องการทำ QT เพราะ QT คือการถ่อนสภาพคล่องอยู่ที่ผ่านมาตัวตลาดหุ้นนี่มันไปได้มันไดรฟ์ไปได้ค่อนข้างมากเนี่ยมันเพราะว่าสภาพคล่องนะผมลองดูว่าถ้าเฟดมีการทำ QT ถอนสภาพคล่องออกจากระบบ1ล้านล้านเนี่ยตัวเรื่องของพันธบัตร10ปีเนี่ยจะเด้งขึ้นประมาณ35บิปนะฮะ S&P จะลดลงไปประมาณ400กว่าจุดเซ็ตจะลงไปประมาณ140จุดนะครับผมบาทนี่ไม่มีผลทองเนี่ยจะลงไปประมาณ100กว่าเหรียญนะครับผมแล้วก็น้ำมันจะลงไปประมาณ19เหรียญนะครับผมก็อันนี้เป็นการหาค่าความสัมพันธ์เชิงสถิตินะฮะถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะคุณแสบนะโทรศัพท์อาจจะเข้าด็อกเตอร์อยู่นะคะเดี๋ยวรอโอใจรอสักครู่นะคะแต่เท่าที่ฟังมานี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นข้อมูลที่เริดมากๆนะคุณแสบนะเพราะว่าพอเราเห็นเทรนด์แบบนี้คุณแสบนะเราก็จะได้ไปดักถูกดักอะไรล่ะถ้าเกิดว่าเขาลดลงมาก็เวลาที่ลงอะอ๋อคุณเข้าใจไหมตักลงสิคุณแหมตอนนี้ขายอันเดียวเราก็เพิ่งพูดเรื่องต่างชาติมาจริงไม่เป็นมุมมองเนี่ยเดี๋ยวจะถามต่ออันนี้คือเป็นการ run regression ก็คือว่าค่าทางค่าสถิตินะครับคุณผู้ชมครับว่ากันง่ายๆว่าความสัมพันธ์แต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็น10ปี S&P นะฮะตลาดหุ้นนะครับทองนะฮะหรือว่าน้ำมันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะสังเกตเห็นได้นะฮะว่าอันนี้คือก็จะมีการช็อคของราคาสินทรัพย์ต่างๆเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะนั่นก็คือว่าอันนี้ผมอ่านแบบเร็วๆนะครับ4-7เนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าโอ้โหถ้าลงมา10พันธบัตร10ปีนะครับจะอยู่ประมาณสัก 2.5 คือตอนนี้มันประมาณ8 trillion ถูกไหมผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่8ล้านล้านหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดว่าลงมาก็จะเห็นภาพได้ว่าอันนี้ก็คือว่าดัชนีต่างๆเซตต่างๆจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับคือถ้าเกิดว่า8ทริลเลียนอันนี้ผมเดี๋ยวต้องถามด็อกเตอร์นะครับถ้า8ทริลเลียนเนี่ยนะฮะเซตจะอยู่ที่1,600 1,560แล้วก็ถอยลงไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาดึงเงินออกจากตลาดนะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่บอกกันว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเงินที่เขาดันเข้าไปในตลาดเนี่ยมันส่งผลแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าด็อกเตอร์กลับมาหรือยังเอ้ากำลังกลับมานะฮะกำลังมาแล้วค่ะนี่กำลังสนุกเลยแล้วผมเนี่ย ขออนุญาตด็อกเตอร์เพราะว่าผมก็อ่านสไลด์ด็อกเตอร์แล้วผมก็แอบบอกคุณผู้ชมไปแต่ว่ามันน่ากลัวนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเฟดเขาฉีดฉีดเงินเท่าไหร่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามนั้นดึงออกมาเนี่ยมันจะเห็นภาพตามตารางนี้เลยใช่ไหมฮะด็อกเตอร์ครับครับดีไม่ดีอาจจะคืออันนี้เป็นคร่าวๆครับผมก็รันด้วยโมเดลนะครับผมฉะนั้นภาพมันอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะน้อยหรือมากกว่านี้ต้องเรียนภาพอย่างนี้แล้วกันคาดความสัมพันธ์ทางสถิติอยู่
ใช่ก็คือไม่สดใสอะครับผมถ้าเผื่อลงไปร้านหมายถึงตอนนี้เขาเอากลมๆคือ9ล้านล้านนะครับร้านชิปของเฟดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 8.9 แถวๆนั้นกลมๆว่า9ถ้าลงไปประมาณ1ล้านล้านซึ่งตามที่ผมคาดนี่คือประมาณปีนึงถ้าลงไป1ล้านล้านเนี่ยอย่างน้อยคือไอ้ตัวดัชนีอย่าง S&P ก็ลงไป500จุดนะครับผมส่วนเซตก็ลงไปประมาณเนี่ย2ประมาณจากปัจจุบันเนี่ยก็ลงไปประมาณ200จุดกว่านะครับต้องบอกอย่างนี้ดร.ต้องเดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจอันนี้ R square เนี่ยอยู่ประมาณแค่42ก็คือว่าไม่ต้องกังวลมากแต่มันจะไปกระทบ S&P แล้วก็ตัวของ Brent เป็นหลักถูกไหมฮะใช่ๆแต่ Brent นี่ก็พูดยากอีกเพราะว่าBrent เนี่ยความสัมพันธ์นี้ไม่แน่นอนเพราะว่ามันมีปัจจัยแย่ๆเลยอย่างตอนนี้ราคาน้ำมันก็เหยียบร้อยแล้วเพราะว่าความเสี่ยงยูเครนใช่ไหมฉะนั้นมันมีความเสี่ยงอื่นๆที่ไม่ใช่ปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ในเรื่องของ liquidity ที่เข้ามาแต่ที่สำคัญคือหุ้นเนี่ยลิงก์ไปกับอะไรอะลิงก์ไปกับ liquidity ค่อนข้างมากถ้าสังเกตดูปีที่แล้วหรือปี2020ก็ตามตอนที่เกิดวิกฤตเนี่ยสิ่งที่คนกังวลกันก็คือว่าสิ่งที่คนเอามาคาดหวังกันในการค้าในการเทรดในเรื่องของหุ้นเนี่ยคือ earning แล้ว earning ไม่ใช่ปี2021แต่เป็น earning 2022 earning 2023เพราะว่าเศรษฐกิจยังแย่อยู่เลยใช่มั้ยฮะแต่ว่าคนก็คาดว่าอนาคตมันจะดีก็ยังเลยเทรดกันด้วย PE multiple ที่สูงมากถามว่าทำไมมันถึงไปได้อย่างนั้นมันไปได้เพราะว่า liquidityวันว่าถอนสภาพคล่องออกไปเนี่ย liquidity ไม่สวยหมายถึงภาพของตลาดมันไม่สวยแน่นอนนะครับผมฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังก็เป็นสิ่งที่ผมขออนุญาตเตือนแล้วกันนะครับผมแต่ว่าแน่นอนมันก็ไม่เต็มร้อยแล้วก็ตารางที่แล้วที่โชว์เนี่ยก็คือเป็นภาพหนึ่งที่โชว์เป็นเรื่องของการคาดการณ์อย่างหนึ่งได้นะครับผมแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้มันอาจจะเร็วกว่านี้หรือมันอาจจะช้ากว่านี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าภาพในระยะต่อไปเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงนี้มีความเสี่ยงแน่นอนครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับก็บอกคุณผู้ชมนี่คือความสัมพันธ์ที่รันตามสถิตินะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนะฮะก็จะเห็นภาพได้ว่า S&P เนี่ยความสัมพันธ์สูงสุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นนะว่ากันได้ง่ายอาจจะแม่นหน่อยนะฮะเซตอาจจะ42อาจจะแม่นน้อยหน่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ตามนั้นนะครับทีนี้ไปดูต่อดร.นี่เศรษฐกิจไทยแล้วมันจะเป็นยังไงครับครับก็อันนี้โจทย์ที่คุณแสบให้มาตอนที่คุยกันนะครับผมว่าเอ้ยงั้นคุยภาพเศรษฐกิจไทยด้วยอาจจะคุยอะไรดีล่ะอย่างน้อยคือภาพเศรษฐกิจภาพเงินเฟ้อภาพดอกเบี้ยละกันภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะดูที่ทางเศรษฐกิจดีที่สุดก็คือต้องดูเรื่องของการระบาดของโควิดนะครับผมก็แน่นอนเนอะตอนนี้คนระบาดก็อยู่แถวๆ 14,500 นะครับผมก็ผิดจากที่โมเดลที่ผมคาดนิดนึงคือโมเดลผมเนี่ยมันคาดว่ามันจะขึ้นแรงแล้วก็ลงเร็วนะคราวที่แล้วที่มาคุยกันก็ใช้เวลาคุณแสบในแง่ของการคุยกันในเรื่องของการคาดการณ์ในตัวโอมิครอนไปสมควรนะฮะผลปรากฏว่ามันอาจจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นซึ่งก็แล้วแต่ยกประโยชน์ให้ภาพของกระทรวงสาธารณสุขเขาแล้วกันว่าโอเคเขาคุมได้ดีพอสมควรแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ว่าข้อดีของผู้ติดเชื้อก็คือว่าตัวเรื่องของคนรุนแรงไม่เยอะพอคนรุนแรงไม่เยอะการเปิดเมืองการเปิดประเทศก็มีได้มากขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4อะไรการคนทั้งคนละครึ่งทั้งการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการอะไรต่างๆรวมวงเงินแล้วเนี่ยประมาณ40กว่าล้านนะทำให้ GDP โตได้อีกประมาณ 0.2%นะครับภาพโดยรวมตรงนี้มันก็เลยทำให้ภาพของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นทิศทางที่ค่อนข้างโอเคอยู่ระดับนึงแต่ว่าสิ่งที่เป็นความกังวลก็คือในเรื่องของเงินเฟ้อเราเห็นสัญญาณของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับ 3.2 นะที่สูงสุดนะเลยถ้าเผื่อหักไอตัวถ้าไม่นับรวมไป 3.4 เมื่อปีที่แล้วเมื่อปี2021ที่มันมีปัจจัยเรื่องฐานแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยสูงสุดในรอบประมาณ 7-8 ปีเลยทีเดียวนะครับผมไอตัว 3% เนี่ยนะครับผมคราวนี้เนี่ยไอ้ 3% เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือในเรื่องของน้ำมันกับในเรื่องของตัวหมูเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมฮะฉะนั้นภาพหลักๆนี่มันคือยังไงนะครับมันก็คือว่าในระยะต่อไปเนี่ยถ้าราคาน้ำมันยังเป็นขาขึ้นอยู่อย่างเช่นว่าอย่างที่เราเคยคาดไว้เดิมเนี่ยน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 70% แต่ถ้ามันวิ่งขึ้นประมาณ 80% โทษครับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับผมเราก็อาจจะเห็นในเรื่องของตัวเงินเฟ้อเนี่ยวิ่งขึ้นประมาณ 2% ได้ซึ่ง 2% ก็ยังมีอยู่ในกรอบเป้าหมายนะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเรื่องของการที่จะมีการปรับในเรื่องของตัวทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติไทยในปีนี้เนี่ยคงยังไม่ใช่นะครับผมคงเป็นในปีหน้านะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ปิด
โอกาสสักทีเดียวนะครับผมก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่แบงค์ชาติเนี่ยเขาคอนเซิร์นตอนนี้นะครับผมในการประชุมกนง.ในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังเติบโตได้อย่างไม่เท่าเทียมกันในฝั่งของธุรกิจในฝั่งของหลายกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดเรื่องภาคบริการนะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยหายไปกว่า 50% นะยังไม่ได้ฟื้นกลับมาก่อนเกิดโควิดเลยนะครับผมหรือแม้แต่เรื่องทางสปอร์ตอะไรต่างๆรวมถึงภาคเกษตรที่รายได้เกษตรกรก็ยังติดลบอยู่นะตอนนี้ด้วยภาพแบบนี้เนี่ยผมเลยเชื่อว่าเขายังคงขึ้นดอกเบี้ยคงลำบากนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าเงินเฟ้อไม่ได้เป็นภาพรวมนะครับผมก็ฉะนั้นโดยภาพรวมสรุปง่ายๆในกรณีเศรษฐกิจไทยก็คือเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นบ้างนะครับผมนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะดีขึ้นต่อไปนะครับผมในเรื่องของเงินเฟ้อมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าน้ำมันยังไม่80นะครับผมหมายถึงเฉลี่ยทั้งปีนะครับโซฟาตอนนี้มัน95แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียไม่เกิดขึ้นเนี่ยระยะต่อไปมันอาจจะลดลงได้แต่ก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมก็จะเป็นผลทำให้ในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆประมาณ 1.6 ถึง 2 แถวๆนั้นนะครับผมซึ่งถ้าอยู่ในเรนจ์นี้เนี่ยแบงก์ชาติคงไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้ามันขึ้นมากไปกว่านี้แล้วมันกระจายตัวมากขึ้นค่าแรงขึ้นในเรื่องของเงินไอตัวต้นทุนทางการผลิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยต่างๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้เรื่องของดอกเบี้ยอาจจะต้องเป็นขาขึ้นและอีกปัจจัยนึงที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของเงินเฟ้อนะตอนนี้คือบาทนะปีที่แล้วบาทลดลงไป 10% ตอนนี้บาทไปแข็งประมาณ 2% นะครับผมจากต้นปีนะบาทเนี่ยถ้าแข็งก็เป็นตัวช่วยทำให้ในเรื่องของตัว GDP อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักโทษครับเงินเฟ้ออาจจะไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นมากนักเพราะว่าต่อให้ราคาน้ำมันโลกแพงแต่แพงเป็นบาทเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงมากนะครับก็มี 2-3 ปัจจัยที่ต้องจับตาในกรณีเศรษฐกิจไทยแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยก็ปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะ 3.6 ถึง 4% ที่เราเคยมองนี่ก็ยังน่าจะเป็นไปได้นะครับผมในแง่ของตัวภาพของเศรษฐกิจนะครับผมดอกเบี้ยยังไม่เป็นขาขึ้นแต่ว่าปลายปีเนี่ยอาจจะมีการเริ่มพูดกันในเรื่องของดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับผมส่วนเงินบาทก็มีสิทธิ์ที่ว่าคือจริงๆเนี่ยภาพมันควรจะอ่อนลงใช่ไหมเพราะว่าเฟดเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแต่แบงก์ชาติไทยยังคงอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเรามีรายได้เข้ามาจากในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็อาจจะเป็นตัวช่วยนะตรงนี้นะครับผมโดยสรุปภาพรวมก็เลยเป็นภาพที่อาจจะไม่ชัดเจนนักแต่ว่าผมมองว่าบาทน่าจะทรงๆอยู่แถว32บาทเนี่ยนะครับแต่ความเสี่ยงจะค่อนข้างสูงครับผมคือถ้าที่ดูแล้วเนี่ยต่างกันเลยนะคือถ้าโลกตอนนี้เนี่ยกำลังมึนๆอยู่นะฮะกำลังน่ากังวลอยู่แต่ในไทยเองเนี่ยถือว่าดีนี่คือสาเหตุที่ทำให้เงินต่างชาติเข้ามาแล้วทำให้บาทแข็งด้วยไหมฮะดร.ใช่ครับครับเข้ามาหลักๆคือเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินบาทเลยแต่ว่าจะมาเก็งอะไรล่ะก็เลยเข้ามาเก็งในตลาดหุ้นกับเก็งในตลาดบอลตลาดบอลนี่เห็นเงินเข้ามาประมาณ 40,000 ล้านนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปกติเนี่ย 4,000 ล้านนี่ผมก็แบบโอ้โหตกใจแล้วนี่คือ 40,000 ล้านนะครับผมเข้ามาในบอนนะครับผมก็แนวโน้มล่ะดร.มองภาพยังไงไปได้อีกใช่ไหมยังเข้ามาได้อีกไหมฮะหรือว่ายังไงฮะหรือว่ากลัวช็อคที่อเมริกาก่อนหรือยังไงครับผมคือถ้ามันยังไม่เกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยสภาพคล่องที่ยังสูงมันก็ยังจะเข้ามาได้โดยเฉพาะครึ่งปีแรกนะครับผมมองภาพอย่างนั้นเพราะว่าพอครึ่งปีหลังเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มเป็นขาขึ้นการดึงตัวนโยบายการเงินเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยภาพจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยภาพรวมจะเป็นความเสี่ยงเหมือนกับ R square ที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยฮะเพราะว่าตัวที่มีผลกระทบตรงๆกับ QE หรือ QT หลักๆมันคือ S&P มันคือดาวโจนส์แต่ลองมาก็คือพวกเรานะครับผมพวกเราก็มันก็มีคอนดิชั่นของบ้านเราใช่มั้ยที่เฮ้ยช่วงนี้มันดีเปิดประเทศได้มากขึ้นการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาบ้างโน้นนี้นะครับผมก็เป็นปัจจัยที่ต้านอยู่หมายถึงปัจจัยที่เป็นบวกอยู่แต่ปัจจัยลบก็คือสภาพคล่องที่มันจะกำลังจะลดลงทั่วโลกครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องของสรุปการลงทุนนะฮะแต่อันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ขอบคุณมากครับดร.ฮะตอนนี้กำลังตึงเครียดกันอยู่เลยฮะสหรัฐให้อพยพอีกแล้วนะฮะเอายังไงฮะครับผมสรุปภาพสั้นๆแล้วกันนะครับผมว่าถามว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดสงครามขึ้นไหมนะฮะก็ผมให้ประมาณ 20-30% แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็300,000-340,000ใช่ไหมฮะที่สารรัสเซียที่ล้อมรอบตัวยูเครนกันอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าลบกันเนี่ยอาจจะเป็นการเข้ามาจากทางด้านบนซะด้วยมากกว่าด้วยซ้ำคือเพราะด้านบนที่ติดกับที่เป็นของพรมแดนเบลารุสเนี่ยเขาใกล้กับตัวเคียฟที่เป็นเมืองหลวงของตัวยูเครนแต่ยังไงก็ตามนะครับผมก็
โอกาสในการที่จะเกิดสงครามเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงนักอย่างที่เรียนไป 20-30% เพราะว่าในตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียไปใช้อำนาจในการข่มขู่ในหลายประเทศเหล่านี้แต่ว่ายังไม่เคยเกิดสงครามแบบจริงๆสักครั้งหนึ่งนะตอนไครเมียสมัย2014นี่คือส่งมีกองทหารนิรนามใส่พวกใส่ผ้าดำเข้าไปคลุมไปเข้าไปลบไม่นานเองแล้วก็ฐานยูเครนก็ยอมถอยออกไปก็เลยได้เกาะไครเมียซึ่งอยู่ข้างล่างถ้าตีง่ายก็คือเหมือนเรื่องของตัวภูเก็ตบ้านเราอย่างเงี้ยก็ได้เป็นของเขาไปนะครับก็โอเคไปหรือว่าก่อนหน้านี้สมัยก่อนเนี่ยเขาเคยไปกดดันในฝั่งของฟินแลนด์นะครับผมหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตัวรัสเซียก็เคยไปกดดันฟินแลนด์นะครับผมก็กดดันจนกระทั่งฟินแลนด์เนี่ยก็อ่อนเปลี่ยไปเลยเหมือนกันว่าทำให้ฟินแลนด์เนี่ยนโยบายการต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้คือไม่กล้าที่จะมาสมัครเข้าร่วมกับนาโตอะไรต่างๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหายูเครนมันก็เรื่องนาโตเหมือนกันว่ายูเครนไปสมัครนาโตรัสเซียไม่พอใจมาก็อาจจะมาบีบเนี่ยก็ที่มาครองหรือว่าประธานาธิบดีของตัวฝรั่งเศสที่ไปคุยกับปูตินในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็คุยกันเรื่องเนี้ยเขาเรียกคำว่าFinlandization คือไปคุยกันว่าเอาอย่างนี้แล้วไหมล่ะยูเครนเนี่ยอาจจะไม่สามารถดำเนินนโยบายการต่างประเทศตัวเองได้คือพูดง่ายๆการสมัครของมาสตูไอตัวอะไรอะนาโต้เนี่ยอาจจะมีการโฮไว้ก่อนอะไรต่างๆแล้วแต่คุณก็ต้องถอนทหารออกไปนะตัวปูตินก็อาจจะเริ่มมีข้ออ่อนตรงนี้บ้างนะอันนี้เป็นภาพวงในแล้วกันแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยยูเครนตัวรัสเซียตัวปูตินก็ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องแต่ผมอย่างที่เรียนไปผมก็เชื่อว่าคงโอกาสมีไม่ได้มากนะแต่ว่าอเมริกาก็ต้องคอยที่จะโชว์ภาพว่าฉันเตรียมพร้อมอยู่นะถ้าคุณเข้ารบฉันก็มีสิทธิ์ที่จะโต้กลับอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันเป็นพรมแดนแถวๆของเขาเนี่ยภาพหลักๆ advantage มันจะอยู่กับทางรัสเซียมากกว่าโดยสรุปก็คือว่าความเป็นไปได้ประมาณ 20-30% แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยน้ำมันก็มีสิทธิ์ขึ้นเป็น120ได้โซฟาตอนนี้น้ำมันอยู่ที่95อย่างที่โชว์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามที่ผมคำนวณเนี่ยถ้าตามปัจจัยพื้นฐานควรจะอยู่ที่75ซะด้วยซ้ำนะครับผม20เหรียญที่ขึ้นมาเนี่ยคือ wall premium นะครับผมฉะนั้นถ้าเผื่อมันไม่มีสงครามกันน้ำมันมีสิทธิ์ลงได้แต่ถ้ามีสงครามกันจริงๆน้ำมันมีสิทธิ์ขึ้นได้ถึง95 ถึง 120นะครับผมแล้วก็พวกสินทรัพย์ที่เป็นพวกภัณฑ์ต่างๆก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นแก๊สธรรมชาติอลูมิเนียมรวมถึงข้าวสาลีที่เขาผลิตกันค่อนข้างมากทองแดงอะไรต่างๆก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นความเสี่ยงในช่วงต่อไปกระทบต่อเงินเฟ้ออะไรต่างๆครับผมก็เป็นกรณีเลวร้ายครับผมครับก็วัดใจสหรัฐจะกล้าเปล่าคือจะทำให้เกิดเงินเฟ้อหรือเปล่าหรือใช่คือครับผมคือผมเตือนอีกนิดเดียวคือช่วงหลังๆเนี่ยสาเหตุที่ตัวอะไรอะสาเหตุที่ความเสี่ยงพวก geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์มันขึ้นมากเนี่ยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยลดบทบาทการเป็นกำลังหนุนโลกลงไม่ว่าจะเป็นในอัฟกานิสถานที่ถอนออกไปใช่ไหมในตะวันออกกลางที่แบบดูไม่ชัดเจนในเกาหลีเกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งในเรื่องของอิหร่านทั้งในเรื่องของรัสเซียเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนี้ขึ้นซึ่งมันจะรุนแรงมากขึ้นและจะเป็นความเสี่ยงต่อเรื่องของโภคภัณฑ์ในระยะต่อไปครับผมครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วเอากลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะฮะดร.ประเมินยังไงแล้ววางกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรดีฮะผมมองว่าก็ยังไปได้นะครับผมในช่วงประมาณไตรมาส1ต่อไตรมาส2เนี่ยแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของการลงทุนนะครับผมว่าความเสี่ยงต่างๆมันมีมากเหลือเกินนะครับผมแต่ว่าภาพเศรษฐกิจเราก็เป็นเศรษฐกิจที่เป็นทิศทางที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมมันก็เลยทำให้เข้ามาได้นะครับผมฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องติดตามดูต่อไปนะครับผมแต่ว่าผมว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยยังลงทุนได้ระมัดระวังมากขึ้นเริ่มกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะครับผมตลาด EM เป็นตลาดที่น่าสนใจนะตลาดเกิดใหม่นะครับผมของไทยเราก็ยังพอไปได้แต่ว่าดัชนีอาจจะต้องเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะครับผมไม่ใช่ตัวเล็กๆ NAI เนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับผมแต่ครึ่งหลังเนี่ยโอ้ยเริ่มน่ากลัวมากขึ้นนะครับผมก็ค่อยๆลงในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมเรื่องของเงินสดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมตัวผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่สามารถโลโอเวอร์ได้อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องลงตรงแถวนั้นมากขึ้นครับครับผมโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะพี่ขาวันนี้ที่พักผ่อนด้วยนะรบกวนนิดหน่อยได้รับได้นะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับน่ารักอ่ะครอบครัวดร.นะ